ีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทางช่องทีสปอร์ตนะครับวันนี้มานำเสนอเรื่องราวของทีมใหญ่อย่างทีมการท่าเรือไทย FC ทีมของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับประธานสโมสรหญิงแกร่งแห่งคลองเตยที่เดินหน้านโยบายใหม่ในปี2020คือการเป็นพันธมิตรลูกหนังในระดับลีกล่างของประเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือแลกเปลี่ยนในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกื้อกูลกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยที่จังหวัดเลยครับวันนี้ซุปเปอร์ท็อปทีวีจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้ชมครับก่อนหน้านี้ทางบอสเอกณัฐกรพัฒนชัยกุลและอัลเบิร์ตชูชัยมิ่งพักนีบอร์ดบริหารของทางสโมสรเมืองเลยได้มาพบปะพูดคุยกับมาดามแป้งที่กรุงเทพแล้วครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะมาเปิดตัวกันวันที่2สิงหาที่ผ่านมาโดยในงานมีการจัดแบบเรียบง่ายที่หอประชุมราชภัฏเลยไปชมทีเซอร์รี่น้ำย้อนก่อนครับสู้กันมาทุกที่สุดนะคะมันทำได้แค่นี้นะคะนักกีฬาทุกคนของเรานะคะสู้ด้วยใจโอ้ยลูกนี้อันตรายครับโอ้โหอ้าวผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาวินาทีที่เราพ่ายแพ้ในวันนั้นผมมองไปที่ดัตจันทุกคนมีสีหน้าที่เศร้าโศกเสียใจผมเองก็เสียใจเรามั่นใจว่าเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วสวยจริงๆเลยเสียบโอ้โหจบสวยนะครับชาวินทีมเสียเมืองเลยยูไนเต็ดเป็นทีมที่สร้างความพร้อมของตัวเองด้วยการเปิดโรงเรียนกีฬากินนอนมาก่อนประมาณ10ปีก่อนคิดจะส่งทีมเข้าสู่ลีกสมัครเล่น TA เพื่อเข้าแข่งขันชิงพื้นที่เข้าสู่ลีกอาชีพถือเป็นทีมที่มีความพร้อมจากรากฐานทีมหนึ่งของประเทศไทยพวกเขาไม่ได้มาแบบฉาบฉวย4ปีที่ผ่านมาทำได้ถึง2แชมป์โซนอีสานและสามารถเลื่อนชั้นสู่ T3 ได้สำเร็จและจากนั้นได้มีการรวมหลีก T3 T4 เข้าด้วยกันจากสถานการณ์ย่ำแย่ของโควิด-19 แต่เมืองเลยก็ไม่ได้ย่อท้อด้วยความพร้อมของรากฐานและการประสานจับมือพันธมิตรกับทีมการท่าเรือเต็งแชมป์ไทยลีกนี่คือความน่ากลัวอีกมิติหนึ่งครับอาจจะได้เห็นเด็กๆของการท่าเรือมาช่วยพาเมืองเลยยูไนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ที่2ในปีนี้อย่างแน่นอนพาไปฟังบิ๊กป๊อกเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลผู้ผลักดันทุกอย่างให้เกิดขึ้นตั้งแต่โรงเรียนกีฬาบ้านบุ่งสลายจนมาถึงทีมและตนเองยังได้รับเลือกตั้งสนามใหญ่เป็นส.ส.ครั้งแรกอีกด้วยขอให้พี่น้องเมืองเลยเราปรบมือให้กับคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำด้วยครับปรบมือดังๆครับวันนี้ผมขอยกทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเมืองเลยพอที่จะให้กำลังใจแล้วก็ยกวินาทีจากนี้ไปให้กับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแล้วก็คุณแป้งโดยเฉพาะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดของวงการกีฬาอาชีพของเมืองเลยครับที่เราได้รับโอกาสจากสโมสรในไทยลีกและที่สำคัญไม่ใช่สโมสรธรรมดาในไทยลีกเป็นสโมสรที่มีลุ้นที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ด้วยเพราะฉะนั้น
ถือว่าไม่ธรรมดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีน้องๆเยาวชนลูกหลานคนเมืองเลยที่อยู่ในอะคาเดมี่ต่างๆทั้งจังหวัดเลยได้มาร่วมกันในการต้อนรับสโมสรการท่าเรือเพื่อให้สโมสรการท่าเรือเนี่ยได้ร่วมกันกับเมืองเลยยูไนเต็ดในการพัฒนากีฬาต่อไปเมืองเลยยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่ตั้งมาอาจจะไม่นานมีประวัติมาไม่นานแต่ตั้งมาด้วยความพร้อมของการทำสโมสรอาชีพก็คือเริ่มต้นจากการสร้างอะคาเดมี่สร้างเด็กเยาวชนก่อนตั้งแต่อายุ10ขวบกินนอนอยู่ที่อะคาเดมี่พอเริ่มมีความแข็งแกร่งถึงจะเข้าสู่การเข้าไปคัดในลีกอาชีพจากลีกสมัครเล่นจนกระทั่งได้ไปเล่นลีกอาชีพในระดับไทยลีก4และเมื่อปีที่แล้วเราก็ประสบความสำเร็จในการขึ้นชั้นสู่ไทยลีก3และถือว่าเป็นสโมสรหนึ่งที่มีแฟนบอลมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปีนี้ก็ถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งว่าเสื้อของสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดปีนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในเสื้อสโมสรฟุตบอลที่มีความสวยงามแล้วก็ได้รับความนิยมณปัจจุบันนี้ขายไปมากกว่า 10,000 ตัวแล้วถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้นะครับเพิ่งจะเตะไปได้2นัดแล้วก็เตะในบ้านเพียงแค่นัดเดียวหลังจากที่เราย้ายสนามจากอำเภอวังสะพุงมาที่จังหวัดเลยเตะไปนัดเดียวครับแล้วก็เป็นนัดเดียวที่สร้างความประทับใจเพราะว่ามีแฟนบอลเข้าไปเชียร์เต็มสนามเพราะนั้นหลังจากนี้ไทยลีก3เปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไทยลีกเปิดอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าแฟนบอลคนเมืองเลยก็จะชุมและเชียร์ในการถ่ายทอดโทรทัศน์ในสำหรับการท่าเรือ FC แล้วก็มาเข้าชมฟุตบอลลีกเมืองเลยยูไนเต็ดในนัดเยือนในนัดเย่าที่บ้านเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอถือโอกาสกราบขอบพระคุณคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพร้อมคณะผู้บริหารการท่าเรือ FC รวมถึงท่านผู้บริหารของเมืองไทยประกันภัยแล้วก็นักฟุตบอลของการท่าเรือทุกคนส่วนเงื่อนไขของการที่จะมาร่วมพัฒนาแบบไหนนะครับคงจะเป็นในส่วนที่ทางพี่ใหญ่ก็คือการท่าเรือ FC ที่จะต้องให้การดูแลน้องๆแบบไหนแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าเมืองเลยยูไนเต็ดพร้อมที่จะเป็นแฟนคลับของการท่าเรือแล้วก็เราก็มีความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนและเด็กๆที่อยู่ในอะคาเดมี่ตอนนี้นะครับความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งก็คงอยากจะไปเป็นนักเตะอาชีพที่มีเงินเดือนเยอะๆอยู่กับการท่าเรือครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับกราบขอบพระคุณครับในเวทีเดียวกันครับไปฟังมาดามแป้งกันหน่อยครับตามสไตล์แป้งทอล์กที่จำเป็นต้องถือสคริปต์ขึ้นมานะคะเพราะว่าประทับใจกับคำที่ท่านรองผู้ว่าก็เหมือนว่าที่ผู้ว่านะคะเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะตอนแรกลงมานะคะก็พบผู้บริหารของเมืองเลยยูไนเต็ดนะคะซึ่งเคยไปพบกันนะคะคุณเอกเคยไปพบนะและทีมงานเคยไปพบที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นตั้งแต่สนามบินนะคะก็รู้สึกที่ประทับใจก็คือคนเมืองเลยเนี่ยหน้าตาดีแต่ที่ตกใจกว่านี้คนเมืองเลยพูดเก่งมากนะคะอันนี้ทีมการท่าเรือเราเองต้องอันนั้นที่บอกว่าที่ท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันทางเมืองเลยยูไนเต็ดจะมาขอความรู้จากการท่าเรือแป้งว่ามันกลับกันนะคะแป้งดูจากทีมผู้บริหารของท่านเนี่ยแป้งกำลังหวนกลับบอกทางทีมท่าเรือว่าทีมเราเนี่ยต้องมาขอความรู้ของทีมเมืองเลยยูไนเต็ดนะคะทีมเขาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแล้วก็เห็นการต่อสู้แล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนเมืองเลยโดยแท้จริงนะคะโรงเรียนอะคาเดมี่ที่ตั้งขึ้นจากท่านส.ส.นะคะก็ได้ผลิตนักฟุตบอลขึ้นมาเล่นอย่างสมศักดิ์ศรีตอนนี้ก็ทราบว่าเป็นตัวจริง5ตัวให้กับเมืองเลยยูไนเต็ดนะคะ
ในฐานะที่เป็นคนรักกีฬานะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นผู้หญิงรักกีฬาที่อายุเยอะแล้วอายุ54แต่ก็ยังรักวงการฟุตบอลมากนะคะอยู่ในวงการฟุตบอลมา13ปีนะคะก็บอกว่าการทำฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่แป้งประทับใจที่ได้เห็นจากเมืองเลยยูไนเต็ดก็คือว่าแป้งเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยนอกจากเป็นกีฬาอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่เป็นกีฬาเนี่ยถ้าทำให้ดีจะต้องเป็นศูนย์รวมใจศูนย์รักความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นๆและสำหรับแป้งเนี่ยยิ่งเกิดปัญหาโควิดเนี่ยปัญหาโควิดเนี่ยทำให้แน่นอนวงการฟุตบอลสั่นสะเทือนไปหมดนะคะเช่นกันตั้งแต่ลีก1ลีก2 3 4สั่นสะเทือนไปหมดเพราะว่าไม่รู้จะได้แข่งแค่ไหนในขณะเดียวกันประชาชนหลายคนก็ต้องยอมรับว่าหลังจากโควิดแล้วเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะอย่างที่ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาวันนี้เนี่ยแป้งมองว่าทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์รวมที่ได้จิตใจคนในชุมชนคนในจังหวัดเช่นเดียวกับที่คลองเตยนะคะว่าทีมเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจให้แรงเยียวยาและแป้งฟังท่านประธานสโมสรพูดว่าทีมเมืองเลยยูไนเต็ดเกิดจากการรวมแรงรวมใจนะคะคนละนิดคนละหน่อยนะคะจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนธุรกิจหรือร้านอะไรเล็กน้อยแต่แป้งไม่เชื่อว่าเล็กอ่ะแป้งเชื่อว่าธุรกิจท่านใหญ่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแป้งก็แอบมองสปอนเซอร์นะคะเพราะว่าเผื่อพอร์ต FC ไม่มีสปอนเซอร์แป้งก็ว่าจะมองแถวนี้เหมือนกันนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะค่ะก็เรามีประวัติศาสตร์บางอย่างที่คล้ายคลึงกันนะคะไม่ว่าท่านเคยตกชั้นหรือเปล่าฮะแป้งที่ตกตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะตกจาก1แล้วไป2เที่ยวทั่วไทยเลยนะคะแต่คนเราตกแล้วมันก็ขึ้นได้นะคะและอย่างที่ท่านรองผู้ว่าพูดนะคะมาคราวนี้ฝนแรง depression แรงนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาเหยียบเมืองเลยนะคะก็อะไรๆก็แรงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องขึ้นชั้นเพราะว่าเห็นเหมือนประกาศจากสมาคมอันนี้ต้องถามท่านผู้สื่อข่าวสายกีฬาที่รักยิ่งนะคะว่าตกลงที3นี่เขามีขึ้นชั้นใช่ไหมคะแต่ไม่มีตกชั้นเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวตกแล้วเพราะท่านไม่ต้องตกถ้าประกาศนั้นเป็นจริงท่านมีจะต้องขึ้นอย่างเดียวนะคะนะคะมาขนาดนี้แล้วระดับทีมงานอย่างนี้นะคะท่านขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปที2เที่ยวทั่วไทยนะคะพวกเราเชียร์เต็มที่นะคะเมื่อไหร่ที่เมืองเลยแข่งนะคะจะได้รับเสียงเชียร์จากทางท่าเรือจากคลองเตยนะคะค่ะก็ประทับใจตั้งแต่ลงมาที่แอร์พอร์ตนะคะท่านก็มีผีตาโขนนะคะซึ่งแป้งเข้าใจว่าเป็นการละเล่นเป็นประเพณีท้องถิ่นและเมื่อกี้ก็ได้แสดง อยู่บนเวทีนะคะก็เมื่อกี้แป้งอ่านมาว่าการแสดงของผีตาโขนเสร็จแล้วเหมือนกับเป็นประเพณีโบราณที่ว่าถ้าแสดงเสร็จเนี่ยให้ถอดเครื่องชุดต่างๆออกเพื่อที่ว่าจะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแป้งเชื่อว่าเมืองเลยยูไนเต็ดก็จะพบแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นถิ่นที่สะอาดได้เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดก็เข้ากับสภาวะโควิดที่ว่าเขารณรงค์ว่าเราจะป้องกันตัวก็โดยที่ต้องทำให้เป็นคนสะอาดล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากนะคะทราบว่าเมืองเลยมีคนเก่งเยอะนะคะเมื่อกี้อ่านมาเห็นบอกว่ามีเมสซี่ด่านซ้ายนะคะซึ่งเมสซี่ด่านซ้ายโตมาจากโรงเรียนอะคาเดมี่ของท่านสอสอนะคะยืนขึ้นหน่อยรูปเมื่อกี้ถ่ายรูปตรงนั้นแล้วยังอยู่ป่ะคะเนี่ยเมสซี่ด่านซ้ายเนี่ยชื่อระพีพัฒน์อินประหลัดอ่ะโอ้มายืนตรงนี้แล้วค่ะมาเลยค่ะทราบว่าเล่นตำแหน่งกองกลางยืนห่างกัน2เมตรถอดหน้ากากออกเลยรูปโอเคค่ะกองกลางท่าเรือมาเลยค่ะฝีมือเนี่ยมันต้องพัฒนาให้ได้นะหน้าตาค่อยทำทีหลังได้หน้าตาขนาดนี้ก็ดีอยู่แล้วขอพบกับชาลีชับปุยค่ะถอดหน้ากากออกกองกลางคือวันนี้ทราบว่ามีเมสซี่ด่านซ้ายนะคะก็เลยเอาชาลีชับปุยนะคะกองกลางที่เขาว่ากันว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยรักษาความหล่อไว้ให้ได้แล้วก็เล่นให้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ฝากของนะคะเขาเก่งอยู่แล้วนะคะค่ะก็เมื่อกี้น้องๆพิธีกรบอกว่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืองเลยเว้ย
เฮ้ยเฮ้ยขึ้นชั้นเว้ยนะคะขึ้นไปที่สองแล้วมันจะมันค่ะถึงที่หนึ่งค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้ก็ขอเอาตัวเองให้รอดก่อนเหมือนกันนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าอะไรนะจบเล็กแรกค่อยว่ากันใช่ไหมอย่างน้อยเอาสี่อันดับนะคะโรเชล่าอยู่ต้องให้ได้นะหนึ่งในสี่พยายามแล้วกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะกราบขอบพระคุณจากใจนะคะจากการต้อนรับของคนเมืองเลยนะคะแล้วก็อยากไปเชียงคานนะคะคราวหน้าขออนุญาตไปเชียงคานนะคะขอบคุณที่สุดค่ะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณต่อความต้อนรับอันอบอุ่นนะคะขอบคุณน้องๆ Academy ทุกคนนะคะแล้วก็แป้งขออีกนิดนึงนะคะอันนี้แป้งชอบมากนะคะคือแป้งมาเนี่ยนะแป้งเห็นหน้ากากกับเสื้อทุกท่านเนี่ยเป็นเลขลอตเตอรี่นะคะคือแป้งก็เพิ่งได้ความรู้จากท่านส.ส.นะคะว่าอำเภอวังสะพุงเนี่ยประชากร120,000เนี่ยขายลอตเตอรี่ 50,000 คือแป้งไม่ใช่อะไรเลยนี่แป้งพูดจริงๆนะคะอยากจะขอโควต้าลอตเตอรี่ไปขายในคลองเตยบ้างคือตอนนี้มันอดอยากปากแห้งกันบ้างนะคะพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรจะทำนะคะคนคลองเตยเผื่อจะถูกลอตเตอรี่กันบ้างแต่ไม่รู้ว่างวดหน้าออก215หรือเปล่านะคะ215คืออะไรแค่จำแล้วไปกลับไปกลับมาแล้วกันนะคะกราบขอบพระคุณจากใจค่ะ